ชื่นชมนายกตายรีบจอดรถช่วยเหลือคนเจ็บประสบอุบัติเหตุกลางถนนนายยศวัตรภูวรัตนเลิศคุณนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วหรือนายยกตายขณะที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลบางสเลอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีได้ผ่านมาพบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสามรายนอนอยู่บนถนนจึงได้รีบหยุดรถ แล้วลงไปช่วยเหลือคนเจ็บในทันทีพร้อมประสานร,รถพยาบาลและหน่วยกู้ภยัยเข้าช่วยเหลือจนถึงหมือแพทย์ได้อย่างปลอดภยัยโดยในที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายเป็นชาวต่างชาติและคนไทยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ได้อย่างปลอดภยัยท่ามกลางประชาชนที่เข้ามาร่วมให้การช่วยเหลือ และชื่นชมการทำงานของนายกเทศมนต,ตมนรีตำบลเกล็ดแก้วที่ลงมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บในทันที นายยศวัต์ภูวรัต์เลิศคุณนายกเทศมนตรีตำบลเกิดแก้วได้เปิดเผยว่าขณะที่ขับรถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ผ่านมาพบอุบัติเหตุจึงได้รีบจอดรถกลางถนนและลงไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในทันทีและโทรศัพท์ประสานเรียกรถพยาบาลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกิดแก้วและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและส่งรักษาที่โรงพยาบาลและที่ผ่านมาเมื่อตนเองเจออุบัติเหตุก็จะรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือในทันทีถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีเพราะชีวิตคนสำคัญที่สุดนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน